สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูกเปิ้ลทุกท่านก็มาพบกับผมนัทโยคนเดิมครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในรายการ5เกมมือถือน่าเล่นประจำสัปดาห์ EP ที่3แล้วครับผมโดยในสัปดาห์นี้จะมีเกมอะไรน่าสนใจบ้างตามไปชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่เกมแรกเลยนะครับเกมนี้ก็จะมีชื่อเกมว่า Hello Hero Epic Battle ครับผมตัวเกมก็เพิ่งเปิดให้บริการในไทยอย่างเป็นทางการไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เปิดให้ทดสอบแบบโค้ดเบต้าไปโดยตัวเกมก็จะเป็นแนว RPG มาพร้อมกับภาพกราฟิกสวยงามครับผมมีความน่ารักใสๆอยู่นะฮะโดยผู้เล่นก็จะต้องจัดทีมและผจญภัยไปกับเหล่าฮีโร่สุดน่ารักมากมายหลายร้อยตัวที่มีให้เลือกเล่นครับแถมยังมีเนื้อเรื่องที่สนุกผสมกวนติงเล็กๆน้อยๆของตัวเองนะครับให้เราติดตามชมกันไปด้วยใครที่สนใจก็ลองโหลดมาเล่นดูครับลองแล้วจะติดใจเลยเกมนี้ต่อมาเกมที่2ครับก็จะมีชื่อเกมว่า Maple Story Bliss ที่คราวนี้จะมาเป็นแนวการ์ดเกมและเป็นแนววางแผนสไตล์ Tower Defense ครับที่เราจะต้องจัดเด็กของเราไปต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นแบบ Real Time เพื่อวัดความเก๋าวัดกลยุทธ์ของเรานะฮะโดยการและตัวละครก็จะมาพร้อมกับความน่ารักสดใสสไตล์ของ Maple Story นั่นเองภาพกราฟิกก็มาเป็นแบบทีดีน่ารักน่าเล่นใครที่ชอบแนวนี้ต้องไม่พลาดเลยครับผมต่อมาเกมที่3ครับเปลี่ยนอารมณ์มาเป็นเกมกีฬามันๆกับเกมที่มีชื่อว่า Boxing Star หรือเกมต่อยมวยนั่นเองครับผมการเล่นก็ไม่ยากเลยปัดนิ้วไปมาบนหน้าจอทัชสกรีนนั่นเองครับตัวเกมก็จะมีโหมดเนื้อเรื่องให้เล่นเพลินๆให้เราใส่เต้าจากการเป็นมือสมัครเล่นไปจนถึงการเป็นมืออาชีพเลยนะครับแถมตัวละครก็มีให้เลือกเล่นเยอะแยะมากมายมีสกิลและท่าไม้ตายจริงๆที่ต่างกันออกไปเพียบเลยครับผมและก็สามารถอัปเกรดตัวละครถึงความแกร่งเพื่อไปต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นได้ด้วยครับต่อมาเกมที่4ครับก็จะมีชื่อเกมว่า Grim Soul DarkFantasy Survival ครับเป็นแนวเอาตัวรอดสไตล์เดียวกับเกมดังอย่าง Last Day on Earth เลยระบบการเล่นก็จะคล้ายกันมากๆเพียงแต่ Grim Soul เนี่ยครับจะมาในทีมของยุคมืดออกแนวแฟนตาซีแบบดักดาร์กครับผมใครที่หาเกมแนวเอาตัวรอดก็เป็นอีกเกมที่ไม่ควรพลาดครับไม่ควรพลาดครับเกมนี้ลองโหลดมาเล่นกันดูได้ครับและสำหรับเกมสุดท้ายในวันนี้ครับก็จะมีชื่อเกมว่า Nexomon ครับผมจริงๆตัวเกมก็เปิดให้บริการในเวอร์ชัน iOS ไปเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เพิ่งเปิดให้บริการบนเวอร์ชัน Android ไปเมื่อไม่นานมานี้เองครับผมก็เลยหยิบมาแนะนำให้อีกครั้งนึงตัวเกมก็นิยามสั้นๆว่ามันเป็นแนวโปเกมอนครับเป็นแนว RPG ให้เราออกไปผจญภัยจับมอนสเตอร์มาพัฒนาร่างมาฝึกฝนเพื่อร่วมต่อสู้และผจญภัยไปด้วยกันครับโดยในเกมนี้ก็จะมีมอนสเตอร์รอให้เราค้นหาให้เราจับให้เราพัฒนากว่า300ชนิดเลยทีเดียวใครสนใจก็ลองโหลดมาเล่นกันดูครับช่วงแรกๆเกมนี้จะเปิดให้เล่นฟรีแต่ถ้าใครเล่นแล้วติดใจก็ต้องเปย์เพื่อซื้อมาเล่นต่อนะครับก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับ5เกมมือถือน่าเล่นประจำสัปดาห์ EP ที่3ครับชอบเกมไหนก็สามารถดูชื่อเกมและลิงก์ดาวน์โหลดได้ตรงคำอธิบายใต้วิดีโอนี้เลยท้ายถ้าเพื่อนๆดูแล้วชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ